นี่คือดูเห็นจ่าๆเลยนะครับว่างานของเราเนี่ยดูแลลูกค้ากันมาเนี่ยยาวๆเนี่ยให้ผลงานกันแบบนี้นะครับพาดูงานก่อนนะครับเวลาเลือกจะได้ไม่ผิดหวังนะครับพอดีมีรถมาติดฟิล์มกันรอยภายในนะครับซีวิกตัวใหม่นะครับซีวิกตัวใหม่ก็เพิ่งเคลือบสนิทมาได้3วันนะครับผมก็เลยจะมาเปรียบเทียบกับงานที่ทำกับเราไปแล้ว6เดือนมีงาน6เดือนด้วย3ปีด้วยแล้วก็รถอีกคันนึง 3-4 ปีด้วยนะครับอย่างนี้ผมพยายามบอกเพื่อนๆนะครับว่าก่อนจะทำเนี่ยแวะมาดูผลงานที่ร้านกันก่อนนะครับจะเสียเงินเป็นหมื่นเนี่ยนะครับมาดูผลงานกันที่ร้านก่อนนะครับบางทีเอางานเราไปเปรียบเทียบจากรูปถ่ายแล้วก็ไม่มาเห็นงานจริงๆกันเนี่ยไม่มาเทียบกันจริงๆของจริงเนี่ยมันวัดกันลำบากนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาเทียบกันให้เห็นจ่าๆเลยในแสงเดียวกันนะครับมาดูว่างานมันจะต่างกันยังไงนะครับอ่ะ Civic สีดำรุ่นใหม่คันนี้นะฮะกับเจ้าเอา CX 30ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ฮะ Civic คันนี้นะครับกับ CX 30คันนี้ครับอ่ะมาดูคร่าวๆเอามุมกว้างกันก่อนมุมกว้างกันก่อนนะฮะดูแบบนี้ก็ดูเงาดีใช่ไหมเนี่ยถ้าดูเงาดีนะเอาเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างก่อนดูเงาดีนะแต่ถ้าจะเอางานสวยต้องอย่างนี้ฮะดูฮะนี่งาน6เดือนนะฮะเห็นความคมความเป็นวุ้นของมันไหมฮะเห็นไหมครับนี่6เดือนนะฮะนี่งาน6เดือนนะฮะความเป็นวุ้นความฉ่ำความคมลึกของมันเมื่อเทียบกับคันนี้แล้วดูฮะชัดเจนนะอ่ะต่อไป6เดือนกับ3วันไปเทียบ3วันกับ3ปีมั่งอันนี้3ปีครับงาน3ปีเราเป็นอย่างนี้เทียบไปเห็นจ่าๆกันเลยนะครับความคมแต่ก็เทียบให้ดูกันเห็นๆ นะฮะเทียบก็ดูเห็นจ่าๆเลยนะครับว่างานของเราเนี่ยดูแลลูกค้ากันมาเนี่ยยาวๆเนี่ยให้ผลงานกันแบบนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูกันนะครับพี่ถามินบ็อกก็มานะครับแล้วไปเปรียบเทียบกันพาดูงานก่อนนะครับก็จะได้เห็นกันแบบเห็นกันแบบชัดเจนเวลาเลือกจะได้ไม่ผิดหวังนะครับดูแล้วก็สงสัยอะไรก็ถามมานะครับแวะมาดูผลงานกันก่อนได้ครับนะครับ